ุวรรณภูมิแล้วสุวรรณภูมินั้นจ้าวันนี้เราจะเดินทางไปโตเกียวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่โตเกียวเหมือนเดิมโตเกียวเลี้ยวซ้ายตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราผ่านตม.มาเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ณตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆในนั้นกันหรือเปล่าเนาะเราจะเจอตรงนี้เนาะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นสายการบินแอร์เอเชียเราจะต้องไปที่อีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารเซทเทลไลท์หนึ่งเดี๋ยวเราก็เลยจะเดินไปเห็นไหมด้านบนดูดีขนาดตรงนี้ยังมองได้ชัดเลยนี่เรามาถึงแล้วไปได้ทุกสายเพราะว่ามันมีแค่ขบวนเดียวคนเยอะมากคนรอเราได้มาแล้วไม่มีที่ถึงไหนแล้วครับถึงสุวรรณภูมิอาคารใหม่อาคารใหม่กริบเป็นรูปช้างชนช้างใช่เลยว่าไปไหนก่อนด้วยทานก่อนนะชั้น3ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตึงไม่เห็นมีแผนที่อะไรบอกไม่มีอะไรที่บอกว่ามีของกินอะไรเลยแต่เราอยู่ S อะไรนะ S107 107อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือที่เราจะขึ้นเราเดินไปทางซ้ายไปสำรวจก่อนดีกว่าสำรวจว่ามีอะไรกินบ้างนี่เราก็ไม่เคยมาตรงนี้เลยเนาะนี่มีเบอร์เกอร์คิงไหนเบอร์เกอร์คิงโน่นไม่เห็นอ๋ออันนี้อะไรต้องเดินตามหลังนะได้สุดแขนแล้วเนี่ยสุดแขนก็ได้เท่านี้เองจ้าเธอสูงไปนี่ไหนให้เขาถือถ้าเขาถือก่อนนี่ต้องถือยังไงดีวะเบียดแล้วเบียดเฮ้ยถึงจุดสิ้นสุดของกิมบอลมันขึ้นว่าจุดสิ้นสุดของกิมบอลอ่ะก็มันไม่เห็นหน้าไหมใครจะดูอันนี้เขาเรียกอะไรตัวเนี่ยมันมีป้ายบอกไม่มีบอกสวัสดีสวีดัตสวยแล้วเปล่าหรอกเมื่อกี้กินน้ำปากซีดเดี๋ยวคนนึกว่าป่วยคืนนี้จะไปนอนที่ไหนครับบนเครื่อง เราออกเดินทางบอดี้พาตอนเท่าไหร่นะ 1:45 เย็นมากกว่าจะไปถึงนู่นก็ 11:00 นกว่าจะผ่านนู่นนี่นั่นออกมาก็น่าจะเกือบเที่ยงแล้วมั้งรอบนี้ไม่ได้จองสกายไลเนอร์ต่างหากคนเพียบหน้างานแน่ๆหรือเราจะไปหวานเย็นกันไม่รู้คอยดูดีกว่าตอนนี้เตรียมตัวนอนเฮ้ยรอบนี้เราก็จองที่นั่งแบบอะไรนะฮอตซีทเนื่องจากผมขายยาวนะผมสูง190ก็เลยจองฮอตซีทไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปคอยดูก็ร้อนไงร้อนเก้าอี้ร้อนคอยดูไม่รู้เหมือนกันทางแรกตอนนี้แหละเจอกันนาริตะบายบินมาแล้วแปดเม็ดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างดีแน่ประตูเข้าช่องหนึ่ง
ตัวเองบอกเลยตัวเองขาเงา190ตัวเองอ่ะ190ขาเหลือแค่ไหนขาเหลือแค่ไหนแล้วมาดูตึ๊งตึ๊งตึ๊งตัดเองนะมึงหมดแม่ไหน290เหตุของเว็บ260นี่260 190ก็สุดพอดีอ่ะอยากลองอยากขอไปลองเล่นตรงอยากรู้ว่าอันนี้คือกับไทยกุ้งกับไทยกุ้งพี่สดแล้วอยู่บนเครื่องโอเคว่ามันไก่ก็มันไก่จริงไหมอันนี้ก็มันไก่จ้ะก็มันไก่ยะทำไมไก่ก้อนตัวนั้นแพ็กเกจก็จะมีแล้วอันนี้เราใช้บัตรเครดิตฝั่งนี้เอเชียเดินเราได้ชุดปองเลยลูกก็เลยแลกซิลได้ของแสน60 บาทตัดใจตัวเองน่ากินมากกุ้งจริงปะเนี่ยกุ้งจริงไปแย่ขอดูมัวเป็นเส้นหนาอุ้ยเส้นเละจริงแต่อะไรนะแปะออกมาเลยนะไอ้กระเตจะลงข้างหน้าหน่อยสิถึงแล้วใช่รู้สึกยังไงกับฮอสซีทร้อนเราจะได้ลงกลุ่มแรกๆไงแล้วข้อดีของมันก็คือมันเราได้ลงจอดใครเลยขึ้นจอดลงจอดกับกระเต้หายไปไหนกระเต้มาแล้วลืมเปลี่ยนเลนเราได้ขึ้นปลอดภัยลงปลอดภัยแล้วยังไงต่อแล้วยังไงเสียตังค์ขากลับเสียตังค์เยอะกว่าคนอื่นขากลับพออีกไหมรถไฟกันต่อไปตรงนี้เรารอบนี้เรามาโทมิโน่2นะเซเว่นว่ะกาแฟว่ะกาเต้กาชาปองไม่ได้อัปเดตเลยมีอะไรใหม่ๆเพียบตัวเองน่ารักใช่ไหมสิ่งที่เราไม่ได้เจอมานานเซเว่นในญี่ปุ่นครับสกายไลเนอร์เที่ยว11 โมงคาเฟ่ที่นั่งที่054กี่โมงแล้วเนี่ยอีกเจ็ดเดือน38In the Great Train Sapphire, the passenger will meet a Sapphire seat. It's all Friday on the new gold head never exists. Then taking coffee to set up the lawn. Friday night, we stay at the start. Most of them go, but they keep on going, so we don't get enough time.And then our number 204-204-204-204 The whole seatbelt is on. It's 6% certificate. Your car number. 054. The seat number. The bonus access to Kina ございません. 東町道押上げ浅草方面には参りません.
戻りましょう。なんでお待ちください。This train is not the Access Express。This train is not the Access Express. Please don't have this train as a special. Access Express. Don't push again. 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 Don't อันนี้ราคาถูกเนาะอันนี้เป็นราคานะครับเป็นร้านที่รอบที่แล้วเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคอร่อยมากร้านที่กินแบบงูเงินเป็นร้านที่เราเดินวนๆที่รู้จะกินอะไรกันดีนะวันนั้นวันกลับใช่แต่วันนี้เป็นร้านแรกเลยที่เรามากินที่จริงๆที่มาโตเกียวเพราะว่าแฟนอยากกินร้านนี้อยากกินร้านนี้ความพีแล้วความพีแล้วกับบ้านได้แล้วถึงจะไม่ราคาไม่แพงด้วยนะอร่อยดีน่ากินที่สุดผมจะใส่เลยแล้วก็ผิดส่งนี้อะไรเหมือนเดิมปะอืมนี่แกงเย็นมากอืมถึงดีเยอะมากอันนี้คือบุกคือต้องตั้งให้มันเห็นไอ้ตรงเนี้ยอืมเรียกไปของแฟนเดี๋ยวไหนเนี่ยทำไมรถไฟไม่ออกสักทีอ่ะไม่รู้เหมือนกันไอ้เนี่ยขบวนอื่นเขาไปเฟรมมากันเยอะแล้วนะคันนี้ไม่ออกเลยแล้วก็กดที่หน้าเขาต่อเลยนะก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อรองเท้าอยู่แล้วว่าจะใส่แต่สิ่งนี้ได้อันนี้คือรองเท้าปกติที่ใช้นะครับก็จะมีพื้นรองเท้านะสวยงามจังหวะที่หิ้วของมาดูครับพื้นรองเท้าแม่งหายหายในร้านเลยตอนหน้าพนักงานหัวเราะใหญ่เลยหายเขาไม่ได้หายเขาเลยก็เลยต้องแล้วผมมาเป็นคนที่ตีนใหญ่มากไปมาร้านนึงแล้วแต่ไม่มีอันนี้เป็นเบอร์ที่ใหญ่สุดของร้านก็จะเป็นสีเดียวยูเคร 11.5 ก็เลยได้คู่นี้มาสีมันไม่สวยเนาะสีมันไม่แต่มันก็โอเคนะสีดำเออแต่จริงๆอยากได้สีขาวแต่สีนี้มีโอเคแล้วแหละนั้นทีนั้นขอให้กูได้ใส่อะไหนๆขอดูรองเท้าหน่อยกูใหม่สวยงามทำเคลือบมาด้วย
คลือบมาแล้วนะครับวอเตอร์พรูฟมาเรียบร้อยแล้ว700กว่าเยนจากที่นี่ก็ประมาณ700ไม่เกิน700 700เยนเออ700กว่าเยนนะครับ700กว่าบาทเองทำไม่เถอะจริงไม่เสียหายผมใส่เลยใส่บนหน้าร้านนี่เลยกับรองเท้านี่รองเท้าแตะดูซะมากเลยบายบายน้องใช่เขาไหมสเก็ตเชอร์น้องไม่ได้ใส่นานไงมันก็เลยแบบขาดอะแล้วบ้านเราแม่งร้อนมากใส่เสร็จแล้วมั้งช่วยซื้อตรงนี้แล้วใส่ตรงนี้เลยนะครับจริงๆอยากได้สีขาวนะอันนี้รุ่นอะไรนะออนรุ่นอะไรนะแฟนไม่รู้เหมือนกันนะอยากดูรุ่นแฮกวิช 2B อะไรสักอย่างไม่ใช่คราวมอนสเตอร์2คราวมอนสเตอร์2รุ่นนี้นะเกินๆว้าไหนกว่าซิกจ้ะไหนใส่แล้วก็ประมาณนี้ยืนยืนโว้หนักมากหนักมากโอ้ชอบกับเงี้ยภูมิใจไหมดีนะอันนี้ก็คืออะไรนะฟอร์มีสบายใจ 22,000 เยนเฮ้ยอันนี้มันยังไม่ได้คืนแท็กนะ 20,000 นะรวมได้คืนแท็กประมาณ 1,000 เยนกี่เยนเออ1,000กว่าเยนพรุ่งนี้แพงด้วยนะเก็บยังเอากลับอีกเหรอไหนๆเปิดสภาพสิยังจะเอากลับอีกเหรอทิ้งไปเถอะเดี๋ยวจะไปทิ้งโรงแรมฮะทิ้งตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวหาทางขยะทิ้งแต่แบบกล่องอะแต่กล่องเราก็ไม่โอเคเพื่อนๆบายบายเดี๋ยวจะไปไหนต่อตามดูกันจริงๆเขาก็อยากได้สีขาวส่วนใหญ่อ่ะเขามาเท้าห้ากันนะเพราะว่าเขาไม่เอาอ่ะเขารู้สึกว่าอันนี้เรื่องชอบไปไหนเราก็ซื้อนั้นนะวันนั้นไปลองที่เวสเกตแล้วเขารู้สึกว่าพื้นมันบางไปจริงอันนี้พื้นหนามากใช่สองเกตคลาวอะไรนะคลาวเซิร์ฟคลาวเซิร์ฟใช่สวยไหมล่ะแพงนะไม่รู้มีอันไหนก็แสนแล้วนะเป็นคนไม่เรื่องเยอะก็จัดออกมาดึงได้มันเป็นแค่เกี่ยวไว้เฉยๆคนได้รองเท้าใหม่เหมือนกันตั้งใจจะใส่ไปออฟฟิศคู่นี้เอากลับบ้านไหมหรือว่ายังดีเลยนึกว่าจะทิ้งเหมือนกันอันนี้ก็หลายปีแล้วนะคือประเทศไทยมันมึงร้อนนะรองเท้าไอ้รองเท้าผ้าใบนี่แหกไปหลายคู่แล้วเนี่ยนี่เอาตาบูทนะตาบูทนี่ยังทนนะทนแต่คู่สเก็ตเชอร์นี่ผมก็ทนนะซื้อมาตั้งหลายปีแล้วแต่ข้อเสียของผมก็คือผมไม่ค่อยได้ใส่มันเนี่ยตอนนี้เพื่อนใส่ไอ้ปกติผมใส่เจลคายาโน่แล้วเลอแล้วมันใส่ทุกครั้งที่มาครับจนมันแหกก็เลยใส่คู่นี้ละกันกะว่ามาซื้อที่นี่อยู่แล้วเข้ากับผมเขาก็แต่ไปทำงานได้เนาะไม่ได้ผมก็จะสั่งสุดยอดบรรยากาศตอนแรกยังไม่มีคนเลยซินจุกกรูยามเย็นห้องกว้างมากกว้างขึ้นไปกันจะรู้เชื่อไหมอันนี้คือเราจะเรียกอะไรดีเวโนเฟอร์ซิตี้โฉมใหม่
ช้คำว่าชมไหมข้าวของเพื่อใช้มีครบแล้วก็มีให้เราหยิบได้จากข้างล่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงคือเมื่อก่อนมันเป็นในนั้นเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกุญแจตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคีย์การ์ดแล้วตอนเรามาถึงเราก็มาเช็คอินแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้นี่เขาขึ้นมาให้เลยสุดยอดเป็นแอร์ด้วยอ่ะตัวเองนอนสบายเลยอ่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฮีเตอร์ช่วงที่เรามาเป็นช่วงโกลเด้นวีคนะครับ13ตารางเมตรใช้ได้ไหม13กว้างมากกว่าแถวนี้นะกว้างมากใช้คำนั้นแล้วกันเขาไม่ให้เปิดเขาไม่ให้เปิดเหมือนมันเป็นล็อกสองชั้นนะครับเต้แต่ไอเย็นอะมาถึงโตเกียวสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือการกินไก่ในร้านลอสันแบบมิลลี่มาหรือลอสันจริงๆอะสิ่งที่เราชอบอะเราจะชอบแบบหนังไก่เนาะมันไม่เห็นมีเลยแต่วันนี้ไม่มีแต่เราได้เป็นไก่มาไก่เป็นชิ้นนะอร่อยเนี่ยเขามีที่ฉีกให้นะเนี่ยเป็นรอยป่าเลยมาลองแกะดูฉีกแล้วก็กัดกินได้เลยนี่ไงคิดเนาะพอฉีกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็กินได้เลยเราก็จะกัดไก่ได้เลยเราก็ฉากเปิดตรงนั้นเหมือนธรรมดาแบบที่เราชอบเปิดเราไม่เคยอ่านเลยน้าวเร็วเดี๋ยวจะรีวิวน้ำสตรอเบอรี่นี่ตะแนนกินได้เลยมันร้อนแต่มันไม่กรอบเนาะที่เขาฮิตที่เอาไก่ที่เขาว่าไปประกบกับขนมปังอ่ะอารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยไก่นุ่มไก่ KFC นุ่มๆอ่ะ200เยน200เยนเท่าไหร่อ่ะ200เยน50บาท50บาทแพงมากเท่าไหร่เนี่ยคือแล้วงั้นสตรอเบอรี่เขาฮิตกินกันนี่อย่างนี้นี่อร่อยมากน้ำสตรอเบอรี่เขาฮิตกินกันอ่ะเขาบอกว่าเขาฮิตกินกันเขาไหนเขาไม่รู้ตอนที่เราไม่ช่วงนี้เขาทำอะไรฟังแล้วก็สตรอเบอรี่เหมือนสตรอเบอรี่นมสดอ่ะฮิตกินเหมือนคราวที่แล้วมันเป็นโยเกิร์ตเนาะที่เรามาแล้วคอยฮิตโยเกิร์ตตอนนี้มันมีหลายรสด้วยนะมีรสพีชรสอะไรเงี้ยกลิ่นหอมนะกลิ่นเหมือนยาเด็กอ่ะบ้าสตรอเบอรี่ยาเด็กอร่อยหรอมีเนื้อสตอรี่ด้วยอร่อยไม่ใช่ดิทีนี้เขาไม่หลอกลวงนะจ๊ะมีเนื้อนะมีเนื้อเต็มเลยหวานกำลังดีอร่อยไหมมันมีหลายรสนะประมาณรสละประมาณเท่าไหร่หรออร่อยดีสั่งข้าวเย็นเดี๋ยวชิมรสอื่นนะจะบอกใช่จัดมาปรึงอะไรเนี่ยนมเย็นใช่ป่ะ200กว่าเยนเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ชาอะไรไม่รู้อ่ะให้หน้าดูดิมันชานมอ่ะ200กว่าเยนโอเคเลยอ่ะชานมแล้วก็อันนี้ก็200กว่าเยนใส่คาราเมลหรืออะไรสักอย่างกินเลยหรอเขย่านะเราจะกินเลยเพราะเราอยากเจาะอ๋อใช้เจาะนะนี่ลองผมก็จะให้นั่นเรื่อยเลยทิ่มเรื่อยเลยหน้าตาอย่างนี้เหมือนชาใส่นมเลยอ่ะเตือนเห็นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโลโก้เนี่ยทำไมโลโก้อะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันไม่หวานมากกินได้เดี๋ยวถ้าชิมรสอื่นแล้วเดี๋ยวจะบอกจะชิมแล้วนะตัวเองกินนะมันเป็นไรชานมอะไรคือด้วยความคือชาที่แบบจืดจืดคือความแปลไม่ออกเขาไม่ค่อยชอบแต่เกดอาจจะชอบเพราะว่ามันไม่หวานคือถ้าเกิดคนไม่ชอบหวานน่าจะชอบนะแต่ผมว่าติดหวานผมก็เลยจะรู้สึกเป็นชาจริงๆเลยอะชาหอมชาหอมหอมกลิ่นแบบตีขึ้นมาเลยคิดว่าน่าจะหวานไม่หวานไม่หวานเลยกลับมากินนมดีกว่าหวานเจี๊ยบเมื่อกี้ผู้ชายเลือกอันนี้แต่ไม่กินแย่งนมสตรอเบอรี่เรากิน
โอเคอันนี้จืดนะเพื่อนๆถ้าซื้อมาเนี่ยจืดจริงคนกินหวานกินไม่ได้โอเคจบแล้วเดี๋ยวมารีวิวของกินเดี๋ยวมาต่ออันนี้คนซื้อนะอันดับ